ครับวันนี้ก็จะมาแยกลูกไก่นะครับรุ่นใหญ่ออกนะครับเพราะว่าลูกไก่เริ่มโตแล้วก็จะเริ่มทะเลาะกันนะครับต้องเอาออกนะครับจับเอาตัวใหญ่ๆออกนะครับอันนี้ไก่รังอนุบาล2นะครับนี่ครับรุ่นที่ออกหางนี่ครับต้องเอาออกนะครับเพราะมันจะจิกตัวเล็กนะครับเดี๋ยวจะเอาออกนะครับเดี๋ยวจับไปนะครับนี่จับยังไงน้องเดี๋ยวจับยังไงน้องนี่เดี๋ยวจับใส่เข่งนะครับนี่เอาเข่งมาแล้วเดี๋ยวจับไปครับตัวนี้มันใหญ่กว่าเพื่อนนะครับมันจะอีกตัวเล็กนะครับก็ใส่ในนี้เลยตัวนี้เหมือนลูกผสมนะอ้าวโอ้ปิดออกนะครับเดี๋ยวต้องใส่กระสอบแล้วนี่แต่นี้ไม่ได้ต้องใส่กระสอบเดี๋ยวเอากระสอบมาใส่ก่อนครับครับก็จับใส่กระสอบเสร็จแล้วครับนี่ก็จับใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปไว้ในซุ้มข้างในเล้าก่อนนะครับกี่ตัวเนาะโอ้เมื่อกี้ลืมนับครับถ้าขังรวมกันกับตัวเล็กนี้ตัวโตไม่เท่ากันก็จะทะเลาะกันนะครับก็ตัดปัญหาโดยการแยกนะครับหานก็เยอะแยะนี่เสียทิ้งนี่ก็เหลือไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปใส่เดี๋ยวไปใส่ซุ้มเลยแล้วกันครับไปเลยก็แดดกำลังร้อนเลยครับนี่แดดกำลังร้อนเลยตอนเที่ยงครับนี่ก็เลยมันน่าจะเป็นอากาศร้อนด้วยมั้งถึงได้ไล่จิกกันนะครับก็ต้องแยกตัวใหญ่มาไว้ในสุ่มในเล้านี่ก่อนเลยครับก็มาขังไว้ในซุ้มนี้ก่อนสักวัน2วันนะครับเดี๋ยวก็จะเอาน้ำมาให้นะครับเอาน้ำมาใส่อาจเป็นเพราะว่าอากาศร้อนนะครับไก่เขาเลยแบบยังไงอ่ะงุนงิดมั้งแล้วอย่างหนึ่งไข่ตัวสารก็หมดด้วยครับเดี๋ยวต้องเอาน้ำเอาอะไรมาให้ครับเดี๋ยวโรยปลายข้าวให้กินก่อนชั่วคราวนะครับน้ำเนอะThank you.
ได้มาใหม่ๆเขาก็งงๆครับปิดไว้ไว้ใต้ต้นมะม่วงนี่แหละน้ำก็นู่นครับน้ำก็ตัดขวดโค้กมัดติดกับซุ้มขอบซุ้มไว้อย่างนี้เลยครับเนี่ยโอ้เพื่อนฝูงมาเยอะแยะเลยยังไม่ถึงเวลาให้อาหารนะเพิ่งเที่ยงเองเนี่ยก็เวลาผมเดินมาก็อย่างนี้แหละมันจะวิ่งตามนะครับก็ต้องให้เป็นเวลานะครับอาหารนะครับส่วนตัวใหญ่ก็ให้อยู่อย่างนี้ก่อนนะครับโอ้พากันขึ้นมาทำไมเนี่ยคลิปนี้ก็เป็นการแยกลูกไก่นะครับที่อากาศร้อนแล้วก็จะชอบไล่ติดกันนะครับก็ต้องแยกตัวใหญ่เพราะว่าตัวมันไม่เท่ากันนะครับตัวไม่เท่ากันบางตัวก็เล็กบางตัวก็ใหญ่นะครับก็เลยแบบตัวใหญ่ก็จะไล่จิกรุ่นเล็กนะครับก็เลยต้องย้ายมาไว้ในเล้านี้นะครับสัก2วันหรือไม่ก็สักวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งครับเดี๋ยวก็จะปล่อยครับโอ้มาต้อนรับทักทายกันเยอะแยะเลยปัญหาเกี่ยวอากาศร้อนก็อย่างนี้แหละครับอย่างนี้ค่อยเงียบหน่อยจะเอาตัวที่รุ่นที่มีหางออกนะครับนี่ค่อยยิ่งชั่วหน่อยเนาะเงียบหน่อยเมื่อกี้นั่งทำงานอยู่สังเกตตั้งแต่เมื่อวานอันนี้สังเกตตั้งแต่เมื่อวานแล้วได้ยินเสียงไล่กันจีกการร้องชุบจักชุบจักแต่ตัวนั้นก็ใหญ่นะแต่ยังไม่ออกหางตัวนั้นน่าจะเป็นลูกไอ้โต้งนะเนี่ยมันใหญ่กว่าขาวเทศโอ้หน้าบ้านเขาก็ตัดอ้อยแล้วหน้าบ้านเขาก็ตัดอ้อยแล้วครับพี่บรรยากาศโอ้แดดร้อนๆโอ้มะม่วงออกดอกเยอะเลยปีนี้แต่ไม่รู้จะติดลูกหรือเปล่าเนี่ยมาดูบรรยากาศตัดอ้อยด้วยครับนี่โล่งเลยหน้าบ้านเขาบอกให้ตัดอ้อยให้ไก่กินครับคลิปนี้ต้องลาเพื่อนไปแล้วครับสวัสดีครับโอ้มะม่วงออกดอกเยอะเลยคือ